ระบาดสมใหม่สุคนธวาอดใจไม่ได้ประกาศจ่ายค่าเรียนให้ลูกสาวเอมมี่แม็กซิมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนางแบบและพิธีกรที่มากฝีมืออย่างใหม่สุคนธวาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2002พ.ศ. 2545ได้ตำแหน่งเป็นดัชชี่เกิร์ลร่วมกับบิ๊กพุทธิสัทธนภัทรในฐานะดัชชี่บอยเป็นนักแสดงชาวไทยมีผลงานละครเรื่องแรกทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7เรื่องนารีลุยไฟแสดงร่วมกับพระเอกและนางเอกบีสวิตเพชรวิเศษสิริและสายเจริญปุระและเป็นที่ทราบกันดีว่าใหม่สุคนธวานั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีดีเจต้นสรพงษ์และช่วงนี้เรามักจะเห็นดีเจต้นมักจะพาใหม่สุคนธวาไปทำบุญทำทานกันอยู่บ่อยครั้งและด้านสาวใหม่นั้นถ้าหากฝันถึงอะไรก็มักจะมาโพสต์ให้เหล่าบรรดาแฟนคลับและเซียนหวยได้ตีเลขกันและล่าสุดนั้นใหม่สุคนธวาได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบายใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันพระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยพี่เอมมี่แม็กซิมถึงพี่จะเป็นลูกที่ไม่ดีแต่ใหม่เชื่อว่าพี่เป็นแม่ที่ดีได้ค่ะเงินที่ใหม่ช่วยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรือช่วยค่าเทอมน้องได้เต็ม 100% นะคะแต่อย่างน้อยใหม่ก็ถือว่าได้ช่วยพี่แบ่งเบาภาระไปได้บ้างให้พี่หายใจได้คล่องขึ้นนิดนึงค่ะใหม่ไม่ได้รู้จักพี่เป็นการส่วนตัวไม่เคยร่วมงานกันแต่ใหม่คิดว่าคนเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือเคยคุยกันหรอกค่ะแค่อยากช่วยเพราะมีคนหนึ่งลำบากแค่นี้ก็พอแล้วและบางคนอาจจะมองว่าใหม่จะไปช่วยเขาทำไมเขาดูไม่ลำบากมีคนลำบากกว่านี้อีกทำไมไม่ช่วยคนอื่นลูกเขาดูไม่น่าช่วยเลยภาพพจน์ดูไม่โอเคเลยแต่งตัวโป้เซ็กซี่เกินไปภาพดูน่ากลัวทำไมต้องช่วยคนแบบเขาด้วยบลา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 นู่นนี่นั่นแล้วภาพเราจะดูแย่หรือเปล่าใหม่อยากจะบอกว่าคนเราเป็นคนเหมือนกันไม่ควรแบ่งแยกใครทั้งนั้นค่ะไม่ควรดูถูกภาพพจน์เขาว่าเขาอยู่ในฐานะแบบไหนภาพพจน์ยังไงไม่ควรแบ่งเกรดแบ่งคลาสแบ่งชนชั้นแบ่งคาแรคเตอร์อะไรทั้งสิ้นค่ะอยากช่วยใครก็ช่วยจบไม่ต้องคิดถึงภูมิหลังเขามากว่าเขาผ่านอะไรมาเจออะไรมาทำอะไรมาแต่รู้ว่าปัจจุบันเขาลำบากและต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจก็เท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากช่วยพี่ก็คือพี่มีลูกและทำทุกอย่างเพื่อลูกถึงจะเคยผิดพลั้งพลาดพลั้งกับชีวิตตัวเองมาแต่วันนี้พี่ก็เลือกสิ่งดีๆที่สุดให้ลูกได้เรียนดีๆเสมอใหม่ดีใจที่พี่ไม่ทิ้งลูกและสู้ต่อไปเพื่อลูกหนุ่ยสนับสนุนพี่ค่ะและเห็นความดีในตัวพี่นะคะถึงอดีตพี่อาจจะเคยบอกว่าพี่เป็นลูกที่ไม่ดีแต่ใหม่เชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆมันทำให้พี่อยากจะเป็นแม่ที่ดีของคนคนหนึ่งได้ค่ะสู้ๆนะคะหนุ่ยเอาใจช่วยหัวอกคนเป็นแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกช่วยคนที่ติดขัดกว่าเราดอกจันเคสอื่นไม่ต้องขอหรือติดต่อเข้ามานะคะอยากช่วยก็จะช่วยเองค่ะเพราะใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่มูลนิธิหรือองค์กรค่ะไม่ได้รวยแค่ช่วยที่ช่วยได้งดยืมงดขอต้องขอบพระคุณพี่โจที่ช่วยติดต่อประสานพี่เอมมี่ให้ด้วยนะคะ @bacselormojo-makeup ปารีณาเดือดจัดประกาศแบนนางงามชั่วสนับสนุนม็อบต่อต้านสถาบันวันที่20กรกฎาคม2563ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจโพสต์ของนางสาวปารีณาไกรคุปหลังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงนางงามคนหนึ่งเกี่ยวกับการสนับสนุนม็อบเยาวชนปลดแอกโดยได้ประกาศแบนนางงามคนนี้บน Facebook ปารีณาไกรคุปโพสต์เดือดถึงนางงามคนหนึ่งแต่ไม่ได้มีการระบุชื่อแบนนางงามชั่ว
ไม่เอานางงามสนับสนุนเมย์ออกต่อต้านสถาบันซึ่งหลายๆคนเดาว่าโพสต์นี้คงหมายถึงนางงามสาวมาริยาพุนเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2560เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีสมาชิก Facebook อีกท่านโพสต์ข้อความพร้อมแท็กชื่อนางสาวปารีณาว่าให้แบนสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์และตัวมาริยาเองก็เพิ่งออกมาโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมสตอรี่เกี่ยวกับม็อบเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่18กรกฎาคม2563เพื่อแสดงออกทางการเมืองและกดดันรัฐบาลใน3ข้อคือ1เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยุบสภาทันที2หยุดคุกคามประชาชนและ3เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งนางงามสาวได้โพสต์ว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นและได้ติดแฮชแท็ก Thailand Change Peaceful Protest ทั้งนี้มาริยาพุนเลิศลาภเคยโพสต์ข้อความสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเมื่อครั้งมีการจัดแฟลชม็อบในหลายมหาวิทยาลัยและกรณีการอุ้มหายในวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยการเมืองชาวไทยที่ประเทศกัมพูชาพร้อมตั้งคำถามว่าเรากำลังอาศัยอยู่ในประเทศแบบไหนในเมื่อไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้ครีมเปรมศรีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจิมระสุมครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจเรียกได้ว่าจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์โยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะเดาง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีเมียน้อยโดยงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดหรือไม่เพราะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวเฉาสามีมีเมียน้อยเมื่อปี2561นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเป้ยปานวาดโพสต์แชทไลน์ที่พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาโดยเนื้อหาในการพูดคุยดาราสาวเขียนระบุว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเรื่องราวชักจะบานปลายเมื่อพริตตี้สาวนั้นได้โพสต์เน็บแรงสาวเป้ยอยู่บ่อยครั้งจนเกิดประเด็นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากมายและเรื่องราวกับร้อนระอุทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสาวเป้ยปานวาดแก้เผ็ดเจ็บแสบหลังได้โพสต์ภาพควงทนายเจมส์หลังโดนโพสต์เน็บยอมเป็นบ้านเล็กมานานหลายปีจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะกำลังจ่อฟ้องพริตตี้สาวอยู่หรือไม่อีกทั้งประเด็นเฉานี้ก็ไม่จบง่ายๆเมื่อพริตตี้สาวงานเข้าอีกรอบหลังเพจชื่อดังย้อนแฉข้อความสนทนากับป๊อปนิธิสามีเป้ยปานวาดในปี2019โดยเธอนั้นประกาศลั่นไม่อยากเป็นกิ๊กอยากเป็นเมียตัวจริงโดยจากนั้นเพจชื่อดังก็ทำการลบข้อความดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเพจชื่อดังก็ได้ออกมาแชร์อีกรอบเมื่อพริตตี้สาวเตรียมไม้เด็ดงัดหลักฐานสำคัญฟาดหน้าอดีตนางร้ายเมียหลวงเป้ยปานวาดและล่าสุดในโลกของโซเชียลสาวเป้ยปานวาดนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมแต่ชาวเน็ตกลับแห่แสดงความเป็นห่วงเพราะสาวเป้ยมีอาการสู้ผอมและเววตาดูเศร้าหมองจนน่าเป็นห่วงหลังจับได้สามีป๊อปนิธิซุปบ้านเล็กครั้งที่3ซ้ำพริตตี้สาวไม่ยอมจบเตรียมงัดไม้เด็ด
เป้ยสู้ผอมความเห็นชาวเน็ตอีกทั้งเป้ยปานวาดโพสต์ตัดพ้อถึงน้องโปรดน้องปาลินแก้วตาดวงใจทั้งสองคนหลังเจอมรสุมมือที่สามจนร่างกายสู้ผอมโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอลูกทั้งสองคนขณะเล่นหยอกล้อกันว่าพี่จะดูแลน้องเองพี่พูดตั้งแต่น้องเพิ่งคลอดและแม่ก็เห็นว่าพี่ทำได้จริงๆโดยงานนี้เพื่อนสนิทอย่างครีมเปรมศรีนีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจอมรสุมรักครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจโดยสาวครีมเปรมศรีนีได้สะดงความคิดเห็นว่าโตขึ้นน้องดูแลพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแววแล้ว